บค.อัดงบ 68,000 ล้านกระตุ้นเศรษฐกิจเตรียมใช้เงิน15ล้านแจกคนละ 3,000 สบส.ครับนี่นะได้มีการพิจารณาเงินงบประมาณ 6.80 ล้านบาทเพื่อมอบให้กับพี่น้องประชาชนประมาณสัก15ล้านคนนะครับนี่นะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครับคุณดนุชาพิชยนันท์ครับรองเลขาธิการคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและก็สังคมแห่งชาติหรือสสช.นั่นนะครับนี่นะได้เปิดเผยภายหลังเรื่องของการประชุมสบส.ก็คือว่าเรื่องของโควิด-19 ที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกเป็นประธานได้เห็นชอบแล้วครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ2มาตรการอันแรกก็คือว่าการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศครับวงเงินกำหนดออกมา 4.5 หมื่นล้านบาทนี่เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนส่งเสริมการบริโภคจากครอบคลุมใครล่ะครับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยรัฐบาลจะจ่ายร้อยละ50ในวงเงินไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะครับจะได้ประมาณสัก15ล้านคนครับแต่ต้องอายุเนี่ย18ปีขึ้นไปนอกจากนี้จะรวมถึงกลุ่มร้านค้าต่างๆผู้ค้ารายย่อยด้วยแผงลอยหาบเร่ประมาณสัก 80,000 ร้านค้าครับนี่กลไกการดำเนินงานผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลนอกจากนี้มาตรการกระตุ้นการจ้างงานเด็กจบใหม่แล้วครับจะมีการเปิดรับสมัครคนนี่นะตอนนี้ครับข่าวบอกว่าโอ้ยกพ.จะเปิดประมาณสัก 20,000 กว่าคนนะครับผู้การจบการศึกษาระดับปริญญาตรีผู้จบการศึกษาใหม่3กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นปวส.ปวช.จำนวน 260,000 อัตรารวมวงเงิน 2.60 ล้านบาทเพราะฉะนั้นปริญญาตรีก็อย่างต่ำจะได้แสน15,000บาทต่อเดือนนะครับอันนี้รายละเอียดนี่ท่านรอดูการแถลงอย่างเป็นทางการแล้วก็ประกาศออกมาแต่ข่าวสำคัญนะครับพูดเรื่องของเงินทองแล้วลาออกไปแล้วสำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณปีดีดาวฉายหลายคนบอกมันจะเดินหน้าต่อยังไงบ้างครับฟังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีออกมาบอกวันนี้ชัดเจนนะครับว่าที่ลาออกนี่นะเป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพท่านจริงๆครับนี่นะท่านเป็นโรครอเส้นเลือดในสมองตีบว่าอย่างนั้นมีเหตุผลความจำเป็นไม่มีความขัดแย้งอะไรแม้ท่านออกไปแล้วรองนายกก็อยู่คนอื่นก็อยู่แม้กระทั่งตัวนายกเองก็อยู่เพราะฉะนั้นไม่มีการนี่นะจะขาดช่วงในการทำงานขอให้เกิดความเชื่อมั่นแล้วก็จะเดินหน้าต่อในโครงการสำคัญอย่าเอามาโยงเกี่ยวกับเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่มันให้สร้างความเสียหายกับประเทศชาตินี่นะเพราะฉะนั้นคนที่ออกมาแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็ขอให้เบาๆหน่อยก็แล้วกันครับคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม